ปตทสพโครงการ S1 ได้นำผ้าห่มกันหนาวจำนวน3 0 0พันผืนมอบให้กับกองทัพภักที่3นะครับเพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือครับวันนี้ที่บริเวณห้องโถงกองบัญชาการกองทัพภักที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลโทสาธิตพิทรัตแม่ทัพภักที่3ผู้บัญชาการกองทัพภักที่3ประธานกรรมการมูลนิธิ เย็นศิละพ่อพระบริบาลรับมอบผ้าห่มกันหนาวและงบประมาณสนับสนุนโครงการร้องเพลงเฉลิมพระเกียตรติจากดรวินิตหารสมุตรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการ S1 และนายทวีลิ้มสุนทรผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการโครงการ S1 ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยในครั้งนี้ปตทอสอพโครงการ S1 ได้นำผ้าห่มกันหนาวจำนวน3,000ผืนมูลค่า7 6 5 0 0 0บาทเพื่อมอบให้กับกองทัพภาคที่3ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่3และโอกาสนี้ปตทอสอพโครงการ S1 ได้มอบงบประมาณจานวน200,000บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียตรติและบทเพลงวันพุ่งนี้สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างความรักความสามาคัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ